กานาโชนะครับปีกดาวรุ่งชาวอาร์เจนไตน์คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำเดือนพฤศจิกายนจากการประกาศผลโหวตนะครับอย่างเป็นทางการเมื่อวันศุกร์ที่18พฤศจิกายนนะครับผมก็กานาโชนะครับวัย18ปีได้เสียงโหวตจากแฟนบอลถล่มทลายถึง 67% นะครับก็เอาชนะดาวิดเดกอาที่ได้ 21% นะครับแล้วก็ชนะคาเซมิโร่นะครับกองกลางบราซิลนะครับที่ได้ผลโหวต 12% นะครับโดยผลงานของกานาโชนะครับลงสนามนะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับยิงไป2ประตูนะครับแล้วก็ทำได้2แอสซิสต์นะครับผมก็ถือว่าเป็นดาวรุ่งนะครับความหวังอีกคนหนึ่งนะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมก็เพื่อนๆนะครับคิดว่าใครนะครับที่เหมาะสมนะครับกับตำแหน่งนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับว่าเป็นใครนะครับเพราะอะไรนะครับผมก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีอะไรจะมาอัปเดตให้ฟังกันอีกนะครับบ๊ายบายครับผม